ลือหนักอัญญาเทเลอร์จอยในหนังซูเปอร์ฮีโร่พร้อมหรือยังเตรียมดันสไปเดอร์แมนไปออสการ์ที่มาของทรงผมแอนตันฮิโนคันทรีฟอร์โอเมนเมเจอร์มูฟวี่อเลิร์ทอัญญาเทเลอร์จอยนักแสดงที่ฮอตที่สุดในตอนนี้จากซีรีส์เรื่อง Queen's Gambit และภาพยนตร์เรื่องล่าสุด Last Night in Soho กลายเป็นท็อปิกร้อนแรงเมื่อมีข่าวลือว่าเธออาจจะรับบทเฟลิเซียฮาร์ดี้ Black Cat หรือเลขาของนอร์แมนและแฮร์รี่ออสบอร์นตัวร้ายแห่ง Spider-Man ที่ก่อนหน้านี้เคยปรากฏตัวในภาค The Amazing Spider-Man 2แสดงโดย Felicity Jones เธอเคยรับบทในภาพยนตร์ฮีโร่มาแล้วครั้งหนึ่งใน The New Mutant แต่น่าเสียดายว่าภาพยนตร์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จจนไม่มีวี่แววว่าจะได้ทำภาคต่อแต่ยังไงครับงานนี้ก็ต้องดูว่าค่ายโซนี่จะแคสมาจริงๆหรือเปล่าแฟนคลับอย่างเราๆก็ต้องทำบุญกันไปก่อนนะครับอนาคตของเพื่อนบ้านที่แสนดีจะไปไกลถึงออสการ์หรือไม่เมื่อ Marvel Studios วางแผนดันให้ Spider-Man No Way Home ไปให้ถึงฝั่งฝันกับรางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Picture สำหรับภาคนี้เป็น Spider-Man ที่ได้คะแนนจากเว็บ Rotten Tomato 94% ซึ่งมากกว่าภาพยนตร์ตัวเต็ง Best Picture หลายๆเรื่องตั้งแต่ Belfast ยัน West Side Story ก็กลายเป็นประเด็นกันมาอีกครั้งที่ภาพยนตร์ Marvelเข้ามามีอิทธิพลกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอย่างมากทอมฮอลแลนด์รับบทปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงมาร์ตินสกอร์เซซีพูดกับชั้นครูที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดถึงมาร์เวลว่าเป็นภาพยนตร์ธีมปาร์คอยู่ครับว่าลองถามมาร์ตินสกอร์เซซีว่าเขาอยากจะกำกับหนังมาร์เวลสักเรื่องไหมแต่ว่าเขาก็คงไม่มีไอเดียหรอกเพราะว่ามาร์ตินไม่เคยกำกับมาก่อนทอมฮอลแลนด์ยังกล่าวอีกด้วยว่าตัวเขาเองก็อยู่ในหนังมาร์เวลและหนังที่เป็นที่พูดถึงในโลกของออสการ์ด้วยเช่นเดียวกันเขาจึงพูดได้ว่าสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ทั้งสองแบบแตกต่างกันเป็นเรื่องของทุนสร้างเท่านั้นแต่ในแง่ของศิลปะภาพยนตร์ทั้งสองแบบก็นับว่าเป็นอาร์ตไม่ต่างกันครับตอนนี้ Spider-Man No Way Home ฉายแล้วที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ในระบบปกติและระบบพิเศษ IMAX 4DX และ Screen X ครับภาพนี้ไม่ใช่เปิ้ลนาคอนจากเรื่องสันแนเห็นผีนะครับแต่ว่าเป็นฮาเวียบาเดมจาก No Country for Old Men หนึ่งในหนังดังที่ดันให้ฮาเวียได้ครองบทวายร้ายที่เป็นที่กล่าวขานที่สุดในโลกภาพยนตร์ฮาเวียเล่าว่าเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจรับบทนี้ก็คือทรงผมครับผู้ชายไว้ผมยาวหน้าม้าปัดข้างกลายเป็นลุคที่ทั้งตลกและน่าขันและก็เข้าทางสไตล์พี่น้องโคเอนที่เป็นผู้กำกับมากๆครับล่าสุดฮาเวียเตรียมสละภาพลักษณ์ผู้ร้ายชั่วคราวเพื่อรับบทเจ้าแห่งทะเลในภาพยนตร์มิวสิคัลของดิสนีย์ The Little Mermaid เจ้าหญิงเงือกน้อยฉบับคนแสดงตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าลุคของฮาเวียจะออกมาแบบไหนแล้วกลับมาพบกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ